สวัสดีค่ะช่วงน,นี้ร,รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโาปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสบันชาติของสาธารณรัฐอารับียิปต์ซึ่งตรงกับวันที่23กรกฎาคม2563 ข้อความพระรชาชสารมีดังนี้พระท่านนายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอารับอียิปต์กรุงไคโรในโอกา,ากสวันชาติของสาธารณรัฐอ,อียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีพระท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐอ,อียิปต์ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันพระประมาภิไทยมหาวชิวราลงกรณพระวชิวรกเ้ลาเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมาร,พราาีพระราชทานพระราชบรมโอาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาท วันนี้เวลา9น้นาฬิกาสมเด็จพระรกนิษฐาธิวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสร็จลงณนะอาคารชัยพัฒนาสวนจิตระดาพระราชบวงดุสิทธิพระราชทานพระราชบโรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลลองพระบาทตามลำดับดังนี้นายฟิลิป ครีดดาวกาเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลร์เยียมประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางปัสกาฟา้าภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอ,องพระบาทด้วย นายปีกะตาปีโอละเอกคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอ,องพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางโอกะชูมิโลตาปีโอละภริยาเอกคราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอ,องพระบาทด้วย นายวราวุศิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเลขานุการรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและคณะเฝ้าทดลอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลใช้ในการจัดซื้อเครื่องฟอกไตสำหรับอาคารฟอกไตโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวจ้อยจิตติเดชารักกรรมการบริหารบริษัทวิริยพันธ์โฮลดิง้งจำกัดและคณะเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตน์เวชานุกูล ในช่วงบ่ายสุเด็จพระกนิษฐา,า,าธิวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พระราสุดาสยามบรมราชุก,กมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2562ของมูลนิธิพ,พระบรมราชานุสรประบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ เวลา15นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสรด็จลงณศสาลาดุสิตดาลายสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2562ของมูลนิธิพระบรมราชานุสณรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดําเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยหรืออุทยานราชการที่2อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในอุทยานรัชการที่2โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด สำหรับมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยในพระบรมราชูปธรรมจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2511เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยรัชกาลที่2ที่ได้พระราชทานศิลปวัฒนธรรมอนงดงามประนีตไว้ให้เป็นมรดกแก่ชาติไทย โดยมูลนิธิได้ดำเนินงานด้านต่างๆที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชนอาทิการจัดสร้างอุทยานร,รัชการที่สองเพื่อเป็นหลังวิทยาการศูนย์กลางศึกษาศิลปะวัฒนธรรมไทยในการสืบทอดและปลูกฝังให้ประชาชนรักและหวงแหนมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมทั้งยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนอีกด้วย ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงเปิดชมรมทบีนำ้ำม่วงและศูนย์เพื่อนใจทบีนำ้ำม่วนโรงเรียนหัวหินและทรงติดตามการดําเนินงานโครงการทบีนำ้ำม่วงจังหวัดประจวบคีรีขันวานนี้เวลา17บเนาฬิกา22นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี เสด็จไปยังโรงเรียนหัวหินอเภอหัวหินจัวประจวบคีรีขันธ์ในการนี้ทรงเปิดชมรมทว,รวีนน้ำวันและสนยนเพื่อนใจทว,วีนน้ำวันของโรงเรียนหัวหินซึ่งน้อมนําหลักการดําเนินงานงโครงการทว,รวีนน้ำวัน3ก3ยอมาเป็นแนวทางเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจมุ่งพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเองรวมถึงมีการรวมถึงการมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวมชุมชนและสังคมโดยชมรมทวีปน้ำวันได้สร้างกระแสนิยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่สมาชิกผ่านสื่อและกิจกรรมต่าง,างๆ กิจกรรมเด่นของชมรมเช่นกิจกรรมการป้องกันโรคโควิด -19 และค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนวบวันสู่ความเป็นหนึ่งหรือทูบีนนบวันแคมป์สำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนเบอวันมีอาสาสมัคร30คนหมุนเวียนกันมาให้บริการแก่สมาชิกเช่นให้คำปรึกษาซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับความรักและการเรียนมีการจัดก,กิจกรรมสร้างสุขแบบพี่สอนน้องเพื่อนช่วยเพื่อน ส่วนกิจกรรมที่สมาชิกสนใจและได้รับความนิยมคือการทำกระถางต้นไม้หน้ากากผ้าหุ่นยนต์และการประดิษฐ์ชุดการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศ,ศการโครงการท no. ูวบีนั้ำมัวันและส่งติดตามการดำเนินงานงโครงการท no. ูวบีนั้ำมัวันของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งปัจจุบันเป็นจังหวัดทูวีบินน้ำมันรักษาม,มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่สองมีสมาชิกอายุ6ถึง24ปี จำนวน136,252คนคิดเป็นร้อยละ9 6 3 5มีการดำเนินงานอำเภอทบีนน้ำมัวงครบทั้ง8อำเภอมีชมรมทบีนน้ำม่วนในสถานศึกษา303ชมรมในชุมชน316ชมรมในสถานประกอบการ31ชมรมในเรือนจำา1ชมรมในสถานพินิจ1ชมรมและในสำนักงานคุมประพฤติ1ชมรม โอกาสนี้พระราชาทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนบัมบวรจากสถานศึกษาต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขหรือจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมต่อจากนั้นจงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนบัมบวรร่วมกับท no. ูบีนัมบวรไอดอลรุ่นที่สิบ องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลำพูนวันนี้ช่วงเช้านายภากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะที่ปรึกษาเดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําบ้านป่าตึงงาม อ่างเก็บน้ําห้วยก่อลุงพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่บ้านป่าตึงงามหมู่สามตําบลตะเคียนปมอําเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลําพูนและการใช้ประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้าอนเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านป่าก่อหมู่สิบตําบลตะเคียนปมที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งสองโครงการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาบาพิษทรงพระกระุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18มิถุนายน2557เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและอุปโภคของราษฎรโดยได้ดรับงบประมาณการก่อสร้างจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานงโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปรเมื่อปี2561 โดยโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงามอยู่ระหว่างการก่อสร้างเขื่อนดินที่มีขนาดความจุเก็บกัก7,500 0 0ลูกบาทเมตรพร้อมอาคารท่อส่งน้ำและอาคารระบายน้ำล้นปัจจุบันดำเนินง,งานประมาณร้อยละ40และคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านป่าก่อและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน1,100ไร่342ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการประปราหมู่บ้านอีกทั้งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนซึ่งจะส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในช่วงบ่ายคณะองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปากกล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านป่าก่อหมู่สิบตำบลตะเคียนปมอำเภอทุ่งช้างโครงการมีลักษณะเป็นเขื่อนดินยาว96เมตรสูง27เมตรมีขนาดความจุที่ระดับเก็บกักน้ำ3 0 0แสนลูกบาทเมตรพร้อมอาคารระบายน้ำล้นสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรบ้านป่ากก่อและพื้นที่ใกล้เคียงได้7 รอยไร่และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านปากก่าเกาะประมาณ225ครัวเรือนมีน้ำใช้ในการเพาะปลูกอย่างทั่วถึงทั้งนี้หลังจากราษฎรได้รับพระมหากรณาธิคุณพระราชทานคโครงการดังกล่าวทำให้ราษฎรมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยและปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่นลำไยมะม่วงกล้วยทําให้มีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้าราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงยิ่งขึ้น องคมนตรีเชิญอุปกรณ์การเรียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนพระดบทจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่11ปีการศึกษา2563ที่จังหวัดยะลา วันนี้ณอาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัยดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกระุณาโปรโดกระหม่อมให้พลเอกไัยบุญคุ้มฉายาองคมนตรีเชิญอุปรกรณ์การเรียนพระราชทานไปมอบแก่สิทธิ์พระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่11ปีการศึกษา2563 จำนวน80ชุดโดยมีผลเอกสมพลบานกุลที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่พลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนในขาธิการศูนย,ย,นนอย,นย,ย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นาเจษดาจิตรรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายสมโชคใหม่ชุมผู้อํานวยการโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งส่วนราชการเข้าร่วมในพิธี ในโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอกวาทแก่สิทธิ์พระดาบทความว่าทุกคนเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามาเป็นสิทธิ์พระดาบทโดยผ่านการทดสอบต่างๆจนได้มาอยู่ณที่นี้ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตที่จะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีอาชีพตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสที่ตั้งใจขวนขวายหาความรู้แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อไปประกอบสัมมาอาชีพได้จึงขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนจนสำเร็จเป็นความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครวัวต่อไปทั้งนี้นอกจากความรู้ในวิชาชีพซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีแล้วโรงเรียนพระดาบท ยังเอาใจใส่อย่างจริงจังในการฝึกวินัยคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสาและการอยู่ร่วมกันในสังคมพระัุนธรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและอยู่ด้วยความพอเพียงซึ่งล้วนเป็นการปลูกฝังให้สิทธิพระดาบดเป็นคนดี องคมนตรีร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง5.1 วันนี้ณนศะูนย์การคา้าเซ็นทรัลเบอร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนายจรันทดากันนสูตรองค์คมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกประพาธฤกดิองค์คมนตรีในฐาน,นะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง5.1ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง16สิงหาคม2 5 6 3ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเบอร์พน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมา์มูลนิธิโครงการหลวงและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันธ์ 12สิงหาคม2563เพื่อเผยแพร่ก,การดำเนินงานของโครงการหลวงนอกจากนี้เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงอาทิ ผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงและสินค้าสำหรับใช้ดูแลตัวเองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เช่นเห็ดปุ๋ยฝ้ายกาแฟแคปซูลและกาแฟดริปน้ำมันงาสกัดเย็นและเจลล้างมือรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวจากโครงการหลวงได้แก่ไอศกรีมเนื้ออะโวคาโดน้ำมังคุดผสมน้ำผลไม้รวมจากดอยคำและนมสวนจิตนดาที่เหมาะกับช่วงวัยต่างๆ ได้แก่นมพร่องมันเนยสตอรี่ไลน์ผสมใยอาหารและคอลลาเจนสำหรับวัยทำงานนมโคเต็มมันเนยและนมจิตนาดาสำหรับใบเรียนทั้งยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆของร้านค้าจิตอาสา904วาปร,รและร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์อาทิร้านผู้ฟ้าร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิจุฬาพรถักร้อยสร้อยรัก ทั้งนี้โครงการหลวงได้เพิ่มช่องทางสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตผลผลิตภัณฑ,ณฑ์และอาหารที่จำหน่ายในงานผ่านแอปพลิเคชันช h อปปีและวงในเพื่อรองรับวิถีใหม่แบบ New Normal ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นประธานเปิดการประชุมมอบแนวทางตามโครงการปรลูกป่าและป้องกันไฟป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพรรษา28กรกฎาคม2563 วันนี้ที่ศูนย์ประชุมและแสะดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลระเอกประวิตรรุจิเทศผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นประธานเปิดการประชุมมอบแนวทางตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าซึ่งกระทรวงทรัพยากร,การธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานหน่วยงานภาคร,รัฐ ที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสนองพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูป,ป่าไม้ในประเทศไทยเป็นการสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อาศัยอยู่และทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนโดยมีผู้ราชการจังหวัด76จังหวัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยเพื่อนำแนวทางไปแก้ไขปัญหาของแต่และจังหวัดต่อไปทางนี้โครงการกำหนดแผนและเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า2.68ล้านไร่ภายในปี2 5 6 3ถึง2570 ระยะที่1เป็นระยะเร่งด่วนมี6จังหวัดนำร่องคือจังหวัดเชียงใหม่ตากน,าน่านนครราชสีมาชัยภูมิและนครศรีธรรมราชด้วยการปลูกป,ป่ารวมจำนวน1,010ไร่และสร้างฝายเพิ่มความชุ่มชื้นของระบบนิเวศรวม70แห่ง ในช่วงบ่ายนายวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตแก่ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาตามโครงการปรลูกป,ป่าและป้องกันไฟป่า จำนวนหนึคนซึ่งจัดขึ้นระบังวันที่19ถึง23กรกฎาคม2563เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นแการนำในการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการองค์กรเครือข่ายและประชาชนในแต่ละพื้นที่ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำองค์ความรู้ต่างๆอาทิการรักษาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำและการแก้ไขปัญหาไฟป่าไปถ่ายทอดให้กับส่วนราชการองค์กรเครือข่ายและภา้ ประชาชนเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนนในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563 วันนี้นะหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากนายปณิธิเสมอวงศ์รองที่ปรึกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้านปฏิบัติการเป็นประธานกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืชในโครงการโปรโยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศสร้างความชื้นสัมพัทธ์เพ,พื่อความประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพัรษา28กรกฎาคม2563เพื่อสืบสารศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราช และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในการสร้างความชื้นสัมพัสในอากาศเพื่อให้การปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้นตลอดจนเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในการดำรงชีวิตและการใช้ประโยชน์สำหรับชุมชนโดยมีนายวรานนท์ยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา,าพระราชทานและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ในพื้นที่ภาคเหนือจะดําเนินการโปรโยมเมล็ดพันธุ์พืชโดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากโปรโยมเมล็ดพันธุ์พืชจํานวน2ชนิดได้แก่มักข่ามงและประดูณอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัยจังหวัดตากซึ่งจะดําเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ําที่ประสบปัญหาภัยแล้งในแต่ละวันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเกษตรกรตลอดจนพื้นที่ผืนป่าให้มากที่สุด มูล,ลนิธิการชนะบารมีออกหน่วยให้บริการคัดกรองม,มะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่หรือแมมโมแกร,รมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้นะที่ว่าการอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนายแพทย์รุงร่งฤทัไทยมวลประสิทธิ์พรนายแพทย์สาธารณส,สุขจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิการชนะบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณ ณสุขจัดขึ้นเพื่อออกหน่วยเพื่อออกหน่วยเคลื่อนที่บริการคัดกรองมะเร็งเต้านมค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกและส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจคัดกรองให้ได้รับการตรวจรักษาโรคอย่างต่อเนื่องและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสโดยกลุ่มเป้าหมายในการคัดกรองคือสตรีอายุระหว่าง30ถึง70ปี นอกจากนี้ยังมีการบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพการเฝ้าระวังสุขภาพและบริการคัดกรองสุขภาพจิตด,ด้วย สภาการชาติไทยได้รับพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยที่จังหวัดเชียงรายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานพระราชาอนุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งกลัวพระราชทานอุปนายกาผู้อกานสภากาชาติไทยขึ้นณนะบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรกอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่20-29กรกฎาคม2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชน โดยในวันนี้นายภาสกรบุญยลักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผู้พิการผู้ยากไร้และแรงงานข้ามชาติในพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายจำนวน500ชุดอำเภอแม่สายจำนวน1,000ชุดและอำเภอแม่ฟ้าหลวงจำนวน1,000ชุดพร้อมยื่ม พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการเพื่อม,มอบอาหารพระราชทานและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ายวิกฤตโควิด -19 รวม11รายยังความปรับปลื้มและทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น ท่านี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิและบุคลากรทางการแพทย์ผ่านเหล่ากาชาติจังหวัดทุกจังหวัดโดยบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภาการชาติไทยเพื่อภัยพิบัติ ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001ขีด1ขีด3 4 5 6 7ขีด0สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1664จบข่าวในพระราชสำนักในชั้นสิริสวภาเอกเี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ